สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูทรงรองทรงสูงแบบเฟดนะครับผมจะขึ้นด้วยฟันรองเบอร์2นะครับแล้วก็ความหวีอย่างนี้นะครับไถขึ้นสูงไปเลยนะครับนี่จะเป็นจะไถสูงมากเลยนะครับนี่ครับน่าจะเป็นเปิดข้างแล้วนะครับเป็นทรงเปิดข้างแล้วกันนะครับด้านบนลูกค้าจะเลี้ยงไว้นะครับเป็นเฟดนะครับทรงนี้ผมค่อนข้างที่จะออกอยากสุกนะครับก็จะตัดสวยไม่สวยก็อยู่ที่รูปศีรษะลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็เส้นผมต่อมาผมใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับในการเคลียร์พื้นที่จะเฟดนะฮะขึ้นทรงเบอร์2แล้วก็ใช้เบอร์1เคลียร์พื้นที่ในการเฟดนะครับยกฟันลงด้วยนะครับเบอร์1ลูกค้าคนนี้ค่อนข้างที่จะผมค่อนข้างที่จะตัดยากอยู่นะครับออกอยากสุกลูกค้าคนนี้พ่อลูกค้าเขาจะเป็นช่างตัดผมนะครับแล้วก็เพื่อนก็จะเป็นช่างตัดผมนะครับปกติลูกค้าจะตัดกับเพื่อนนะครับแต่วันนี้ลูกค้าให้เกียรตินะครับมาตัดกับผมคือตามผมมาจากทางโซเชียลนี่แหละครับก็เลยอยากมาลองดูนะครับว่าจะสมคำร่ำลือของจังหวัดบุรีรัมย์หรือเปล่าครับอวยตัวเองนะครับลูกค้าบอกว่าตามมาจากโซเชียลนะครับก็เลยขออนุญาตลูกค้าถ่ายคลิปเพื่อที่จะไว้แลกเปลี่ยนเทคนิคให้กับเพื่อนๆพี่ๆชาวบาร์เบอร์นะครับต่อมากันผมนะครับแล้วก็จะสร้างจุดเฟดผมจะสร้างจุดเฟดอยู่ประมาณนี้นะครับจุดเฟดต่ำๆก็จะไล่เงาได้กระจายเงาได้ดีนะฮะจะไม่เฟดสูงมากฮะจะสร้างจุดเฟดอยู่ประมาณนี้ที่เป็นรองทรงสูงก็ได้นะครับรองทรงสูงไว้บนนะเห็นง่ายๆเฟดรองทรงสูงไว้บนนะฮะง่ายดีแล้วก็มาเก็บด้วยแบตเตอรี่ตัวเล็กนะครับคิมเมอร์ให้มันเกลี้ยงไปเลยนะครับด้านล่างถ้าใครอยากสกรีนเฟดก็ใช้เป็นมีดโกนหรือเครื่องโกนหนวดก็ได้นะครับเก็บให้มันขาวเลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมแค่เฟดธรรมดานะครับไม่ถึงกับสกรีนเฟดนะฮะผมเครื่องโกนหนวดผมเสียครับก็เลยไม่ได้ใช้นะครับก็เลยใช้แค่เครื่องนี้ต่อมาใช้เป็น 0.5 นะครับยกปรับฟันขึ้นสุดเลยนะครับแล้วก็ไถขึ้นไป2เซนนะครับอ้อมหัวเลยครับทำแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับอ้อมหัวทำลักษณะเดียวกันเลยนะครับไถขึ้นไป2เซนนะครับยกฟันขึ้นสุดนะครับไถขึ้นไป2เซนแล้วก็ถอดฟันรองออกนะครับยกฟันขึ้นสุดเหมือนกันนะครับลบขอบด้านล่างนะครับที่เราสร้างจุดเฟดนะใช้เบอร์0นะครับของแบตเตอรี่ลบขอบด้านล่างตามคลิปไปเลยนะครับพอลบขอบด้านล่างเสร็จเดี๋ยวเราจะมาใส่ฟันรอง 0.5 เหมือนเดิมนะครับโยกฟันลงครึ่งหนึ่งแล้วก็ลบขอบด้านบนนะครับที่เราขึ้นไว้ที่ตอนเราขึ้น 0.5 นะครับที่เราโยกฟันขึ้นสุดนะครับตอนนี้ก็โยกฟันลงครึ่งหนึ่งนะครับลบขอบเนี่ยครับเสร็จเลยนะครับเงาสวยนะครับง่ายไหมครับง่ายมากครับเดี๋ยวมันจะมีเทคนิคแบบลัดขั้นตอนอีกนะครับมีนะครับเดี๋ยวทรงหน้าแล้วกันคือใช้เป็นไม่ต้องไล่เบอร์1นะครับใช้เป็น 0.5 เลยนะครับจบเลยนะครับทีเดียวแต่นี้ผมทำให้มันตัดง่ายนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะหลุมนะครับก็ใช้มุมแบตเตอรี่จิ้มๆหน่อยนะฮะผมต้องขอขอบคุณลูกค้าเลยครับนี่ครับโอเคครับเสร็จแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับสวัสดีครับ